สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับเดินเอียงออนทัวร์พาชิมนะครับแล้วก็ Facebook นะครับเดินเอียงออนทัวร์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปทำน้ำยาป่าตีนไก่นะครับบอกได้เลยว่าแซ่บมากนะครับกับน้ำยาป่าตีนไก่แบบข้นนัวนะครับตามสไตล์เดินเอียงออนทัวร์พาชิมครับอย่างแรกครับเรานำตีนไก่นะครับไปตัดเล็บแล้วก็นำไปต้มให้สุกจนเปื่อยนะครับแล้วก็ตักแยกมานะครับเสร็จสับครับเรามาเตรียมเครื่องเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับพริกเพื่อจะนำไปต้มนะครับแล้วนำมาโขลกอีกทีนะครับนี่ก็เป็นส่วนประกอบนะครับในการทำน้ำยาป่าครับตีนไก่ครับก็จะมีปลานิลตัวเล็กนะครับประมาณ1ตัวนะครับขาไก่ต้มสุกเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับกระชายหอมแดงแล้วก็พริกสดนะครับเราก็จะนำมาต้มรวมกันในหม้อนี้นะครับต้มจนปลาสุกนะครับนี่เราก็จะมีตีนไก่ที่เราต้มมาแล้วด้วยครับต้มสักพักให้ปลาสุกครับแล้วเดี๋ยวเราจะนำมาแยกนะครับพอปลาสุกได้ที่นะครับเราก็นำเครื่องที่ต้มครับมากองแยกน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะนำน้ำที่ต้มปลากับพวกพริกข่าตะไคร้นะครับแยกไว้นะครับจะเอาไปเป็นน้ำซุปอีกทีนะตัวนี้ก็จะเป็นข่าตะไคร้นะครับใบมะกรูดนะครับแล้วก็พริกนะครับที่เราต้มได้แล้วนะครับสุกได้ที่เดี๋ยวเรานำไปโขกครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเนื้อปลานิลครับที่ต้มสุกแล้วนะครับเราก็นำมาแยกก้างออกจากกันครับตัวปลานิลเองก็สามารถที่จะแยกก้างออกง่ายนะครับก้างก็จะใหญ่หน่อยหลังจากนี้ถ้าเราแยกก้างออกจากเนื้อปลาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำเนื้อปลานะครับไปโขกนะครับรวมกันกับเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อปลาที่แยกไว้แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็นำตัวกระชายนะครับพริกข่าตะไคร้นะครับแล้วก็ตัวหอมแดงนะครับพริกมาตำครับโขกจนละเอียดเลยนะครับหลังจากโขกละเอียดนะครับเราก็นำปลานิลนะครับเนื้อมันที่เราแยกก้างมาแล้วมาตำผสมครับหลังจากเราตำได้สักพักแล้วเราจะเห็นว่าเนื้อปลานิลจะมีความฟูมากนะครับพอเราตำเสร็จนะครับเราก็นำน้ำสต๊อกที่เราต้มเนื้อปลาเมื่อกี้นะครับมากองเสร็จแล้วเรามาตั้งไฟให้ร้อนๆนะครับแล้วนำเนื้อปลานิลกับเครื่องเทศเมื่อกี้นะครับที่เราโขกไว้นะครับเอามาละลายน้ำนะครับเราจะเห็นว่าตัวน้ำยาป่านี่จะข้นมากนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสครับด้วยน้ำปลาหรือเกลือครับตามความชอบเลยครับให้มีรสชาติเผ็ดเค็มนะครับอาจจะตัดน้ำตาลสักนิดนึงครับทำให้กลมกล่อมขึ้นครับ
ลังจากปรุงรสเสร็จนะครับจนเดือดได้ที่ครับเราก็นำตีนไก่นะครับที่ต้มจนเปื่อยสุกแล้วนะครับเอาลงมาใส่ในหม้อนะครับเพื่อให้เข้ากับเนื้อน้ำยาป่าของเรานะครับในส่วนของตีนไก่นะครับเรายังใส่พวกเลือดหรือไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาได้อีกนะครับแล้วแต่ชอบนะครับเราชอบอะไรเราก็เอามาใส่ได้เลยนะหลังจากนั้นนะครับพอต้มจนสุกได้ที่นะครับเราก็ฉีกใบมะกรูดครับเพื่อเพิ่มความหอมของตัวน้ำยาป่าตีนไก่นะครับนี่เราก็มาหั่นต้นหอมนะครับจะใส่เป็นตัวสุดท้ายนะครับหลังจากตัวน้ำยาป่าตีนไก่เดือดได้ที่นะครับเพื่อเพิ่มสีสันและความหอมนะครับเราก็ใส่ต้นหอมนะที่หั่นเตรียมไว้นะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของน้ำยาป่าตีนไก่นะครับท่านใดชอบแล้วก็สามารถที่จะนำสูตรนี้ไปทำรับประทานกันได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับ เดินเอียงออนตัวพาชิมนะครับจะพาไปทำเมนูเด็ดๆอะไรนั้นอย่างไรก็ฝากกดติดตามทางเพจด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ครับเดินเอียงออนตัวนะครับแล้วก็ YouTube นะครับเดินเอียงออนตัวพาชิมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของทางช่องเดินเอียงออนตัวพาชิมนะสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ